กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับยายนางเนาะวันนี้ยายนางมีซุปหน่อไม้ค่ะขอบคุณนะคะยายจะมองกล้องค่ะค่ะมากินข้าวด้วยกันก็มีซุปหน่อไม้เนาะแล้วก็ไก่ข้าวเหนียวดำจ้ะมาค่ะมากินด้วยกันต้นหอมถ้าตอนเลยอยู่ลูกเดียวไม่กินหรอกซุปหน่อไม้ใส่ไม่ใช่ลาบไม่ใช่ยำนะค่ะซุปคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมแล้วก็ตำใส่ใบหอมเปย์ผักชีแค่นี้แหละค่ะก็ปลาน้ำปลาทดลันเตาแซ่บๆเห็นเขาบอกว่ามีประโยชน์อยากจะลองกระบอกแอปเปิ้ลป่ะว่าจะเข้ากันเหมือนน้ำตกป่ะก็โอเคนะมีไก่เวลาใครกินคลีนก็หนังก็ออกนะคะ หนังอยู่นี่ค่ะวันนี้สามีนางไม่สบายอีกวันหนึ่งเมื่อวานก็ไม่สบาย2 วันแล้วไม่ไปทำงานเลยพรุ่งนี้แกก็คงดีขึ้นยายนางมาตามแสงนะแล้วก็แฟนยายนางอยู่วันเนี้ยก็เลยมากินในครัวเพราะแกนอนพักผ่อนอ่ะเนาะก้านผักชีลาวเข้ากันเข้ากันขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะยายนางน่ารักยายนางโอ้ยทำไมพากันชมยายเหลือเกินขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะยายนางก็จะได้10,000ไลค์แล้วนะคะพอ10,000ไลค์เมื่อไหร่ยายนางก็จะแจกข้าวเหนียวไม่ติดมือค่ะแต่ที่ติดวันนี้เพราะว่ายายนางไม่ได้ทำนะคะข้าวเหนียวดำเอาไม่อยู่อร่อยหอมปลาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่บอกยายบางคอมเมนต์ก็บอก
ยายยายมาจากไหนยายมาจากอุดรนะคะถามกันเยอะมากยายมาจากอุดรค่ะยายมาอยู่ที่นี่20ปีแล้วนะคะอยู่เดนมาร์กอยู่เดนมาร์กดีอย่างค่ะการเรียนการศึกษาฟรีนะคะเขาก็จะจ้างเด็กเรียนด้วยคือถ้าเด็กคนไหนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็จะได้มากกว่าคือย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเด็กที่นี่จะได้คนละ 5,000 ค่าเล่าเรียน 5,000 โคนนะคะแต่ถ้าอยู่กับพ่อกับแม่ได้ 2,500 ค่ะเขาทำเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้ไปโรงเรียนค่ะมีอนาคตแล้วก็เรียนเยอะๆเรียนสูงๆเขาก็เลยทำในระบบนี้พ่อแม่ก็เป็นคนจ่ายภาษีไปค่ะหรือทุกคนก็ร่วมกันจ่ายเพื่อช่วยเด็กๆให้เขาได้เรียนสูงๆเด็กคนไหนไม่เรียนก็ไม่ได้เงินกินส้มตำนะบ้านยายนางก็กินอย่างนี้แหละค่ะตำใส่พริกคั่วพริกคั่วหอมก่อนไม่ลาบไม่ยำก็ยายนางว่าแกไม่สบายเนี่ยแกมีส่วนที่ว่าแกลดน้ำหนักเยอะแกหัวหักโหมเกินไปนี่แหละกินคลีนกินคลีนอีกวันสังเกตไหมยายนางทำไม่เผ็ดวันนี้ถ้ากินคลีนมากเราก็อยากกินเผ็ดมากค่ะคือถ้ากินคลีนนี้เขาจะปรุงอะไรไม่เยอะอันนี้นะนั่นแหละค่ะเจอกับยายนางใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะ